ค่ำคืนนี้นะคะใครที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพสปาธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องจับตาดูให้ดีหรือว่าสนใจจะลงทุนเกี่ยวกับยาคนอีกเพราะว่าเมื่อ2ปีที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะเกิดโควิดนะคะหลายธุรกิจซบเซาแต่ธุรกิจเชิงสุขภาพเติบโตต่อเนื่องค่ะก็จะมีบางช่วงที่อาจจะชะลอลงไปบ้างเล็กน้อยนะครับ,รบแต่หลังจากนั้นก็กลับขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าคนเองก็หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพเพิ่มมากขึ้นตัวที่เป็นทริเกอร์ที่สําคัญก็คือเรื่องของโควิดสินี่แหละนะครับ นอกเนจากนี้เรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนะครับเราก็จะยิ่งสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพและตอนนี้เกิดเทรนด์ใหม่แล้วนะครับไม่ต้องรอให้ป่วยเราต้องป้องกันตั้งแต่ตอนที่เรายังสุขภาพดีอยู่นะตอนนี้อยู่นั่นก็แปลว่าจะเกิดตลาดใหม่แล้วก็เป็นเค,ค้กก้อนใหญ่ที่สามารถเติบโตได้อย่างมหาศาลเพียงแต่ว่าอุตสาหกรรมยานี่สิจริงๆแล้วมูลค่าตลาดสูงก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่เรานําเข้าจากต่างประเทศคุณอยู่ต้อง70%ซนนะครับ ซึ่ง oh. อุตสาหกรรมยาไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นําเข้าเราก็อยากที่จะให้ทางเอกชนเองรัฐบาลเองมีการร่วมมือกันนะคะเพื่อที่จะพัฒนายาของตัวเองขึ้นมาเพื่อลดภาระกระทรวงการคลังด้วยแล้วก็เพื่อขยายโอกาสทางด้านสุขะอ,อนามัยนะคะให้กับประชาชนด้วยครับ,รบเดี๋ยวมาดูตลาดยาก,กันหน่อยพอเห็นแล้วก็จะเห็นเหตุผลนะครับว่าเอ๊ะทำไมทางฝั่งของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงพยายามที่จะนําร่องนะครับในเรื่องการผลิตยา,ามาดูกันนะครับสำหรับตลาดยาในใบ้านเรา ตอนเลขการคาดการในปี2 0 1 5เนี่ยนะครับคาดการว่าจะสูงถึงประมาณ233.000ล้านบาทไปจนถึง238.000ล้านบาทมีโอกาสเติบโต,ตได้ร้อยละ3ถึงร้อยละ5นะ,ะเพียงแต่ว่าสัดส่วนขงการนำเข้านี่สินะสูงถึงร้อยละ70ซึ่งตรงนี้แหละครับอาจจะเป็นประเด็นที่เราต้องถกกันยาวๆนะครับว่าเราจะมีแนวทางอย่างไรในระยะกลางแล้วก็ระยะยาว ในการที่จะลดสัดส่วนการนําเข้าตรงนี้ครับค่ะซึ่งตรงนี้เขาทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็มองนะคะว่าความต้องการยาเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นอย่างที่คุณเอกบอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามีเรื่องของกลุ่มคมไข้ไทยนะคะกลุ่มเดิมหรือว่าชาวต่างชาติที่น่าจะทยอยเดินทางกลับเข้ามาแล้วและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะก็คือประเทศไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้สูงอายุนี้นะคะน่าจะเป็นกลุ่มคนไข้ที่เป็นจำนวนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า n o n c o m m u n i c a b l e disease หรือว่า ncds นะคะน่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคืออะไรก็คือโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคนะคะแต่เกิดจากพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคหลอดเลือดโรคมะเร็งต่างๆอันนี้มีแนวโน้มว่าน่าจะสูงขึ้นดังนั้นความต้องการยาก,ก็น่าจะสูงขึ้นด้วยทีนี้สัดส่วนยาในประเทศไทยมีอะไรบ้างนะคะ ร้อละคือยาต้นตำรับหรือว่า original drugs นะคะที่เรียกกันซึ่งยาต้นตำรับเนี่ยเป็นยาที่ผ่านการวิจัยและพัฒนานะคะโดยเจ้าของสิทธิบัตรที่ได้รับสิทธิบัตรจนกว่าสิทธิบัตรนั้นจะหมดอายุและอีกร้อยละ5 5นะคะก็คือยาสามัญยาสามัญหรือว่า generic drugs นะคะซึ่งเป็นยาที่สูตรเราก็ส่วนผสมส่วนใหญ่เนี่ยเหมือนกับยาต้นตำรับที่หมดสิทธิบัตรไปแล้วค่ะ ครับคือทางฝั่งของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีบริษัทที่วิจัยเรื่องของยานะฮะเราก็ต้องใช้ระยะเวลาที่นานมากๆก,ก,กว่าที่จะสามารถเอามาใช้ในเชิงพณิชย์ได้เพราะว่าเกี่ยวข้องกับคนมันก็ต้องผ่านการทดสอบนะ,ะตั้งแต่ในห้องแลบไปสู่ทางด้านของสัตว์ทดลองแล้วกว่าจะมาถึงที่คนแล้วถึงจะามาใช้ในเชิงพณิชย์จริงๆเพราะฉะนั้นขั้นตอนมันเยอะมากๆก็เลยเป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมยาต้นตํำรับเขาถึงต้องมีสิทธิบัตรในช่วงตอนต้นนะครับซึ่งบางตัวเนี่ยฮะอาจจะมีอายุป,ประมาณสัก1ิปีบางตัว15ปี20ปีแล้วแต่เพื่อที่จะ เป็นแรงจูงใจให้กับบริษัทเหล่านี้เนี่ยยังเอาเงินตรงนี้ไปลงทุนต่อสําหรับยาตัวถัดไปแต่หลังจากที่หมดอายุเสร็จปั๊บเนี่ยฮะเขาก็จะมีการเปิดให้บริษัทอื่นๆสามารถที่จะเอาสูตรที่มันค,คล้ายกันเนี่ยเอาไปผลิตนะครับแล้วก็จําหน่ายได้เพราะว่าในท้ายที่สุดมันก็เป็นเรื่องของจริยธรรมด้วยเพราะว่าถ้ามีเพียงแค่ไม่กี่บริษัทที่สามารถทําได้เนี่ยโอ้โหและคนอื่นละครับ<ม>จะมีโอกาสในการเข้าถึงในการรักษาได้อย่างไรทีนี้เผู้าชมมาติดตามต่อถ้าไปดูในมุมของช่องทางในการจัดจําหน่ายอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่า จาก100บาท60บาทเนี่ยนะฮรเรามีการจําหน่ายผ่านช่องทางของโรงพยาบาลรัฐแล้วก็ลงมา25บาทนะครับก็มีการจําหน่ายผ่านโรงพยาบาลเอกชนและที่เหลือ15บาทนะครับขายผ่านช่องทางของร้านขายยาสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโรงพยาบาลรัฐเป็นสัดส่วนที่ถือว่าก้อนโตที่สุดเลยนะครับ้อยละ60มันก็สะท้อนเห็นนะครับว่าในมุมของคนไทยเองเ,เรามีการพึ่งพาเรื่องของบริการจากทางภาครัฐเยอะและแนวโน้มน่าจะเพิ่มมากขึ้นด้วย ในขณะเดีวยวกันนะครับช่องทางสุดท้ายร้านขายยาอันนี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าร้านขายยาตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูตลาดโดยภาพรวมนะครับมีโอกาสเติบโตสูงก็จริงแต่ว่าในมุมของตัวใบอนุญาตต่างๆเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความเข้มข้นมากขึ้นนะเริ่มมีข้อกําหนดอย่างที่เห็นในภาพนะครับสิ่งที่ร้านขายยาจะต้องมีคือเภสัชกร ถ้าไม่มีไม่สามารถขายได้คือมันจะมีอยู่ช่วงประมาณสัก2อสาปีล่าสุดนะครับที่มีการปรับเปลี่ยนนะฮะในเรื่องของตัวเนี่ยเรื่องของใบอนุญ,ญาตในส่วนนี้นะครับ<ๆ>ก็เลยทําให้บางร้านเนี่ยไม่สามารถปรับตัวได้เพราะอาจจะเป็นร้านเล็กนะครับอาจจะไม่ได้มีเรื่องของเงินที่จะไปจ้างนะทางด้านของพี่เภสัชเนี่ยมาประจําอยู่ที่ร้านนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งหรือว่าจริงๆมันมีข้อกาหนดอื่นๆอีกน,น,น,นะฮะเช่นขนาดของร้านเป็นอย่างไรการควบคุมอุณหภูมิเป็นอย่างไรก็เลยทําให้ ตรงร้านขายยาตรงนี้เนี่ยโอกาสเติบโตตอนแรกมันเหมือนจะไปดีนะแต่มันก็ชะลอชะลงมาหน่อยนะครับเรื่องของการนําเข้ายาของประเทศไทยนะคะที่บอกว่าสัดส่วนถึง70%ไปดูเรื่องของการนําเข้ายารักษาโรคก,กันบ้างนะคะถึงแม้ว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะมีสะดุดความต้องการลดลงไปบ้างเพราะว่าคนเนี่ยไม่กล้าไปโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่ากลัวเรื่องของโควิด -19 แล้วก็ช่วงไตรมาสที่2ของปี25 6 3กเนี่ยก็มีการชะลอตัวมารวมไปถึง คนเนี่ยนะคะกลุ่มคนไข้ต่างชาติเนี่ยก็ไม่ค่อยเดินทางเข้ามารักษาในประเทศไทยนะคะไปดูตัวเลขกันนะคะปี2563นะคะก็อยู่ที่2,200ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพิ่มขึ้นมาร้อยละ0.3ส่วนปี2564นอีคุณอีกเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะ2,500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นมา13%ค่ะ ส่วนถ้าปีนี้นะครับปี2565ทางฝั่งของศูนย์วิจัยกัดสีกรไทยเขาก็ว<ๆ>ิเคราะห์คาดการณ์นะครับว่ามีโอกาสที่จะไปต่อนะครับในแง่ของการนําเข้ายาจากต่างประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นละ3 3นะครับตัวเลขจะอยู่ที่2,582ล้านเหรียญแต่ถ้าไปดูไส้ในอันนี้น่าตกใจมากกว่านะฮะเพราะเบอร์หนึ่งที่เรานําเข้าเนี่ยมาจากทางฝั่งของอินเดียมูลค่านะครับ274ล้านเหรียญสหรัฐสัดส่วนร้อย1 1 4รองลงมาคือทางฝั่งของจีนนะครับจีนเนี่ยมีการ เรามีการนําเข้าจากจีนเนี่ย262ล้านเหรียญสัดส่วนคือร้อยละ10.9ค่ะเยอรมนีเป็นไงฮะอืมซึ่งทางจีและอินเดียเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนําเข้ายาสามัญนะคะจากสองประเทศนี้เป็นส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าจีและอินเดียเนี่ยมีกําลังการผลิตสารตั้งต้นผลิตยาหนึ่งในสามของกําลังการผลิตรวมก็ถือว่าเป็นตลาดที่ใหญ่เหมือนกันนะคะส่วนอันดับสามนะคะก็คือเยอรมนีนะคะ250ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส่วนนะคะร้อยละ10.6 และอันดับที่4นะคะคือประเทศญี่ปุ่นคือ166ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส,ส่วน6.9และอันดับที่5นะคะคือสหรัฐอ,อเมริกาคือ157ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นสัดส,ส่วน106.5ค่ะพอเห็นตัวเลขแบบนี้เนี่ยจริงๆในมุมของการวิเคราะห์เนี่ยผมว่าน่ากังวลนิดๆนะฮะ,ค,ะคือโอเคในด้านหนึ่งนะเราก็จะมีการนําเข้าจากหลายประเทศเมื่อสักครู่นี้5ประเทศแต่ถ้าดูตัวสัสดส่วนที่เรามีการนําเข้านะครับเอาแค่3ประเทศแรกก็ได้ เรามีการนําเข้าไปรวมๆกันเนี่ยร้อยละ31มสิอนะฮะถ้าดูทั้ง5ประเทศเนี่ยเรามีการนําเข้าจาก5ประเทศนี้เองนะร้อย<ะ>ละสีนี่เกือบครึ่งหนึ่งนะของยาที่เรามีการนําเข้าสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่า1คือโอเคเม็ดเงินที่เราต้องจ่ายเข้าไปอันนั้นคือ<ะ>ส่วนหนึ่งละ นั่นแปลว่าถ้าอนาคตเกิดเขามีการขึ้นราคาขึ้นมาอ้าวเราทํำยังไงเราก็จะต้องจ่ายแพงขึ้นหรือเปล่าออย่างที่สองแล้วถ้าเรามีปัญหาในเชิงของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งซึ่งอาจจะไม่มีคงจะไม่มีนะครับ<ฆ>แต่ว่าถ้าเรามองเนี่ยเราจะต้องมองในกรณีที่แย่ที่สุดถ้ามันมีเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามบอยคอรดนะครับหรือว่าแทรกแซงอะไรว่างไปเนี่ยนะครับผลกระทบจะเป็นอย่างไรเพราะท้ายที่สุดเรื่องของยาเนี่ยมันเป็นเรื่องของสวัสดิภาพของคนนั่นก็เลยเป็นที่มานะครับว่าอาจจะต้องมีแนวทางว่าจะต้องทําอย่างไรเอ๊ะถึงจะสามารถ ลดการนําเข้าได้ <c oughs> อันนี้จะกลายเป็นยุทธศาสตร์ของชาติในระยะยาวเลยนะฮะสำคัญมากๆนะคะบางคนก็ตัอ้งคอาถามคุณอีกว่าอ้าว <c oughs> แล้วการผลิตยาในประเทศหละ่ะผลิตเองไม่ได้หรอจริงๆเราก็ผลิตเองได้นะคะซึ่งนําโดยองค์การเภสัช <c oughs> แต่ต้องบอกว่าการแข่งขันเนี่ยสูงมากๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นแข่งขันกับยาสามัญที่เข้านําเข้าจากต่างประเทศด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถผลิตเองได้เนี่ยก็จะเป็นการดี แต่เราจะมีแนวทางยังไงในการลดการนําเข้านะคะซึ่งทางศูนย์วิจัยกษตรกรไทยก็มีคําแนะนํามาฝากด้วยค่ะเขาบอกว่าควรที่จะมีการผลักดันนะคะจากทางภาครัฐและภาคเอกชนคือควรที่จะร่วมมือกันผลักดันอุตสาหกรรมยานะคะตั้งแต่ต้นน้ําไปยังปลายน้ํา รวมไปถึงมีการหนุนการลงทุนยาสามัญน,นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามีผู้สนใจที่จะผลิตยาสามัญในประเทศก็ควรที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนวิจัยการพัฒนานะคะหรือเรื่องของการสนับสนุนเงินลงทุนในช่วงที่ก่อนจะออกไปขายทางตลาดอย่างเงี้ยค่ะใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญมากๆนะครับในขณะเดียวกันนะฮะเราก็ต้องมีการสนับสนุนเรื่องของพัฒนาการเอาผลิตตัวยาต้นตํำรับด้วยนะครับเพราะว่าในท้ายที่สุดเนี่ยนะครับ ตรงสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการสร้างความมั่นคงแล้วก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนในประเทศในระยะยาวด้วยนะครับและไม่แน่นะถ้าเราทําดีๆเนี่ยน,นะครับก็อาจจะสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศก็เป็นได้อยู่เหมือนกันแต่ส่วนที่สําคัญอีกส่วนหนึ่งคือเรามีของดีอยู่แล้วคือเรื่องของสม,มุนไพรนะหลายๆอย่างเนี่ยนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แลว้วว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้โดยเฉพาะในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิดนะครับไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันกระชายขาวกัญชงกัญชาทางการแพทย์เนะี่ยตอนนี้เราเนี่ยมีชื่อเสียงในด้านนี้อยู่แล้ว อาจจะขาดในมุมของการที่จะเอามาทําในเชิงพาณิชย์นะครับอย่างเป็นจริงเป็นจังซึ่งถ้าทําได้เนี่ยตรงนี้ก็จะไปสอดคล้องกับเป้าหมายของการพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติและที่สาคัญนะครับจะต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็การยอมรับให้กับบรรดาผู้ใช้ด้วยเพราะก็อย่าลืมนะครับว่าจริงมันคนละศาสตร์กับแพทย์สมัยใหม่นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีการค้นคว้าและวิจัยนะครับว่าเอ๊พวกสมุนไพรเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ร่วมกันกับการรักษาแบบแพทย์สมัยใหม่ได้ อันนี้เป็นการผลึกกาลังครั้งสําคัญนะแ,แล้วทําดีๆทำแพคเกจจิ้งดีดดทําการตลาดดีๆสร้างสตอรีด่ดีๆเราอาจจะสามารถขายไปยังต่างประเทศและกลายเป็นพระเอกสินค้าพระเอกชิ้นใหม่ของประเทศไทยก็เป็นได้นะเห็นด้วยมากๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยอยากให้ประเทศไทยมีการผลิตยาต้นตํำรับของตัวเองมีการพัฒนาการวิจัยมันของตัวเองและมีสิทธิบัตรมันของตัวเอง เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยยาสามัญเนี่ยเราต้องไปนําเข้าส่วนผสมจากต่างประเทศแล้วก็นํามาผสมเองที่ประเทศไทยอันนี้ต้นทุนก็สูงค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าทํายาต้นตํำรับเองได้อันนี้ก็จะดีมากๆเลยใช่ครับค่ะ,อะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ T ีเช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ